ประจำพระองค์มีสีทองอันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของประชาชนและประเทศชาติจังหวัดน่านเมืองรองน่าท่องเที่ยวลองเที่ยวแล้วจะติดใจจังหวัดน่านมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายมีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เป็นสิ่งดึงดูดใจให้นักท่องเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมในจังหวัดน่านทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการเยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติและธรรมชาติการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในการเยี่ยมชมวัดวาอารามและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดน่านที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมโดยใช้การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนลักษณะประชาโดยนอกจากจะไม่ทำลายต้นทุนการท่องเที่ยวเดิมแล้วยังต้องใช้ประโยชน์ให้สมดุลกับระบบนิเวศมาร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดน่านให้เกิดความยั่งยืนรักษาประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมไว้เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่จังหวัดน่านกันนะคะเข็มมานานแสนนานก็800กว่าปีแล้วนะเดินทางนานแสนนานแต่ก็งามจนลืมเหนื่อยเลยล่ะกินกันมานานแสนนานแต่ก็ยังลำแต๊ะหนาอยู่คู่บ้านคู่เมืองมาแสนเนิ่นนานผักทอมานานแสนนานงามตึ้งผ้าตึ้งคนเนอร์แข่งกันมานานแสนนานเอาบึดจำบึดบึดจำบึดม้วนขนาดนอกอันนี้น่าจะนานมากกว่าก่อนจะเป็นน่านอีกนะเมืองน่านงามมาเนิ่นนานมาแอวน่านแล้วจะรักน่านแบบน้ำหนักเล่าให้ฟังมาตั้งนานเก็บกระเป๋ามาเที่ยวน่านได้แล้วเดี๋ยวมันจะนานเกินติดเรื่องเด่นรายงานข้อมูลข่าวสารประเด็นสาธารณะเติมสาระประโยชน์ที่น่าสนใจทุกเช้าเพื่อคนเมืองน่านในรายการเช้านี้ที่น่านออกอากาศทุกวันจันทร์วันพุธถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Channel สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์โทรศัพท์สนทนาร่วมรายการได้ที่054-773-949
วนเธอไปแอวนาเที่ยวชมเมืองเก่าเล่าคำนำเธอบุรีศรีนครนานคือดังวัดนานของเราแอวเวียงดูควงดูคุ้มนั่งชิมลิ้นที่แสนหวานกับส้มสีทองของดีเมืองนานสืบสานพาลายน้ำไหลพาทองมือแต่แป้นเงื่อนเรามีสามนาทีอากาศเย็นไม่ร้อนไม่รีบไล่ตัวสบายสบายหัวใจก็คลึกก็คลื่นมันพาชมเมืองม่วนใจสายหมอกลมหนาวเสี้ยวดอกขาวกำลังจะบานชมชมภูภูคาขึ้นภูฟ้านานสการะพระธาตุเชฮยันแวววัดภูมินทร์แล้วเธอจะไปด้วยไหมใจของแม่งามงอนจะนานนานนานฟ้าน้ำเหนือแม่ไหนหัวใจอยู่นานนครเมื่อฉันรักเธอที่นานสบายหัวใจก็คลึกก็คลื่นผ่านผ่านชมเมืองม่วนใจสายหมอกลงหนาวเสี้ยวดอกขาวกำลังจะบานชมชมภูภูคาขึ้นภูฟ้านานสการะพระธาตุเชฮสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะตอนรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการเช้านี้ที่น่านค่ะพบกันในวันศุกร์นะคะวันนี้ศุกร์สุดสัปดาห์ค่ะ27กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะติดตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านระบบ FM 94.75 เมกะเฮิรตซ์ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live YouTube Channel นะคะสวทน่านกรมประชาสัมพันธ์สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้กันได้นะคะวันนี้ดำเนินรายการโดยดิฉันสิริมาประเสริฐนิรมนผู้ดำเนินรายการค่ะช่างเทคนิคควบคุมภาพและเสียงนะคะคุณอดิศักดิ์ลำมยศค่ะควบคุมภาพและเสียงตลอดทั้งรายการกันด้วยค่ะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะอากาศในช่วงยามเช้าวันนี้ก็ไม่ร้อนมากจนเกินไปนะคะแล้วก็ไม่เชิงว่าฝนจะตกนะอึมๆครึมๆยังไงก็ไม่รู้นะในช่วงยามเช้าเนาะยังไงก็ในช่วงนี้ยังคงต้องติดตามเรื่องของการรายงานการแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสทนช.นะกรมธรณีนะในส่วนของการแจ้งเตือนเรื่องของดินโคลนถล่มกันด้วยนะคะเนาะหลากหลายในเรื่องของการติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะคะวันนี้เดี๋ยวมีหลากหลายประเด็นที่จะนำมาฝากกันหลักๆ ก็จะเป็นเรื่องของภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่อาจจะพูดคุยเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ประเด็นจากทางภาครัฐรวมถึง
ในช่วงท้ายเองก็อาจจะเชิญชวนไปเที่ยวนะคะของจังหวัดน่านในช่วงวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้กันด้วยนะสำหรับท่านไหนที่เป็นชื่นชอบในเรื่องของการแข่งเรือเนาะอาจจะมีโอกาสไปเที่ยวที่ท่าวังผาเดี๋ยวช่วงท้ายนำมาฝากกันด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของการทำบุญนะคะกับทางวัดป่านันทบุรีนะสังวรารามเรื่องของเจดีย์ข้าวสารกันด้วยเดี๋ยวช่วงท้ายนำมาฝากกันนะคะในช่วงนี้ก่อนอื่นเลยนะคะในช่วงอุทกภัยที่ผ่านมานะคะก็จะมีหลากหลายหน่วยงานนะคะที่ได้ดูแลช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ของเราเองก็ไม่ยิ่งหย่อนนะคะพระองค์ท่านเองทั้งสองพระองค์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยแล้วก็ทรงพระเมตตาทรงจัดทำถุงพระราชทานสำหรับเด็กค่ะเพื่อเชิญไปพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในภาคต่างๆนะคะเมื่อช่วงวันอังคารที่24กันยายนพุทธศักราช2567ค่ะช่วงเวลา 18:27 นค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระองค์ท่านเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตค่ะทรงบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นต่างๆลงในถุงพระราชทานสำหรับเด็กจำนวน 1,000 ถุงเพื่อที่จะเชิญไปพระราชทานแก่เด็กในพื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคต่างๆกันด้วยค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยนะคะในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดและก็เด็กเล็กที่ประสบอุทกภัยร้ายแรงจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดทำถุงพระราชทานสำหรับเด็กเล็กและจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับเด็กบรรจุลงในถุงพระราชทานอาทิตุ๊กตาผ้าห่มเป้อุ้มเด็กค่ะนมผงอาหารเด็กผ้าอ้อมสำหรับสำเร็จรูปสำลีฟองน้ำเช็ดตัวนะคะผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแล้วก็ผลิตภัณฑ์ซักล้างสำหรับเด็กโดยจัดพระราชทานสำหรับเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึงอายุ2ปีเพิ่มเติมจากถุงพระราชทานทั่วไปค่ะทั้งนี้สถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศไทยเป็นเหตุให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ติดกับแม่น้ำโขงทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนบาดเจ็บเสียชีวิตรวมถึงเกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนเป็นจำนวนมากในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมกับหน่วยราชการในพระองค์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าให้ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรในเบื้องต้นโดยนำสิ่งของพระราชทานไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่น่านพะเยาแพร่ตากพิษณุโลกหนองคายและจังหวัดเลยอีกทั้งยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จะตั้งโรงครัวพระราชทานและจัดรถครัวสนามปรุงอาหารให้กับประชาชนผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ประสบภัยต่างๆเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายแต่ยังมีความจำเป็นในการฟื้นฟูและก็ทำความสะอาดบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากมีดินโคลนที่มากับน้ำเป็นจำนวนมากทับถมอยู่ค่ะพระองค์ท่านทรงมีพระราชหฤทัยใส่ต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยมากๆนะคะถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามในส่วนของการพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศบ้างนะคะท่านผู้ฟังติดตามสำหรับเรื่องของการพยากรณ์อากาศในช่วงเช้าวันนี้เนี่ยดูลักษณะอากาศแล้วฟ้าฝนนะคะลดลงเนาะโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือนะคะวันนี้ภาคเหนือเองเนี่ยถ้าถามว่าลดลงไหมก็ลดลงกว่าช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะภาคเหนือภาพรวมเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะอยู่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่ตากมีกำแพงเพชร
นะคะส่วนภาคอื่นๆเป็นอย่างไรกันบ้างภาคตะวันออกเฉียงเหนือแถบอีสานก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองนะคะอยู่ที่ร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะพบในบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาสุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีในขณะที่ภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นั่นเองค่ะมาดูในโซนของจังหวัดน่านวันนี้แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักมากนะคะก็ในพื้นที่จังหวัดน่านเองเป็นพื้นที่สีขาวนะคะในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านเราวันนี้ฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิในช่วงยามเช้า25องศาเซลเซียสช่วงบ่ายคาดการณ์อยู่ที่34องศาเซลเซียสวันนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะคะคาดการ15อำเภอในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองในพื้นที่เล็กน้อยเท่านั้นทั้ง15อำเภอนะคะฝนลดลงเนาะในพื้นที่จังหวัดน่านบ้านเราเนาะยังไงก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะติดตามเรื่องของการรายงานจากทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดกันด้วยนะคะนอกจากนี้เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองก็ออกมาโต้ข่าวว่า5วันพายุถล่มไทยนะคะเร่งชี้แจงเรื่องของพายุซีมารอนนะคะที่ไม่กระทบต่อไทยโดยตรงค่ะโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่เป็นข่าวลือเกี่ยวกับเรื่องของพายุไต้ฝุ่นที่จะถล่มไต้หวันอีก5วันพร้อมกับคาดการว่าเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือแล้วก็กรุงเทพมหานครทำให้อาจปีน้ำท่วมกรุงเทพเนี่ยรุนแรงกว่าปี2554โดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไม่เป็นความจริงแล้วก็ไม่ได้มาจากหน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะทั้งนี้จากการติดตามแล้วก็คาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในขณะนี้เนี่ยพายุในมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะก็มีอยู่1ลูกเป็นพายุหมุนเขตร้อนชื่อซีมารอนค่ะคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นไปทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นแล้วก็จะอ่อนกำลังลงตามลำดับต่อไปนะคะและจะมีการก่อตัวของความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวขึ้นมาใหม่บริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์และก็มีแนวโน้มมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนคาดว่าจะมีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นและก็จะเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันในขณะที่มีความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในวันที่30กันยายน2567และแผ่ลงมาต่อเนื่องทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นในระยะแรกๆหลังจากนั้นอากาศก็จะเย็นลงซึ่งพายุนี้นะคะไม่มีผลกระทบต่ออากาศของประเทศไทยโดยตรงถึงแม้ว่าความกดอากาศสูงจะอ่อนกำลังลงพายุนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนด้านตะวันออกมากขึ้นจะไม่เคลื่อนลงมาทางประเทศเวียดนามแล้วก็ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหรือไม่เนี่ยนะคะพายุนี้ก็อาจจะอ่อนกำลังลงก่อนขึ้นฝั่งก็ได้นะคะดังนั้นสิ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเน้นย้ำนะคะก็คือพี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลเรื่องของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดกันด้วยนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่ฤดูกาลที่อากาศเนี่ยมีการแปรปรวนหากเกิดสภาพอากาศร้ายแรงจะมีการประกาศเตือนนะคะอย่างเป็นทางการอย่างน้อยเนี่ยก็จะทำการประกาศเตือนล่วงหน้าถึง3วันด้วยกันค่ะโดยสามารถที่จะสอบถามข้อมูลด้านของการพยากรณ์อากาศหรือการเตือนภัยสภาพอากาศเพิ่มเติมนะคะได้ที่สายด่วนของ1182หรือผ่านช่องทางต่างๆของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเตือนนะคะเรื่องของการโต้ข่าวเนาะจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะพายุถล่มไทยไม่ใช่เรื่องจริงนะคะยังไงก็อยากจะให้ทุกท่านติดตามแบบมีสติกันด้วยนะคะเรื่องของข้อมูลข่าวสารต่างๆเนาะมาติดตามกันต่อจากทางปภ.ค่ะปภ.เองก็ได้มีการเรียกว่าปภ.ร่วมกับหลายๆภาคส่วนนะคะที่ตอนนี้กำลังจัดทำการ
ส่ง SMS เตือนภัยนะเรียกว่ายืนยันความปลอดภัยของ SMS แจ้งเตือนภัยเนี่ยนะคะขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำถ้าหากว่าเป็นปภ.ส่งไปเนี่ยมันจะขึ้นว่า DDPM ซึ่งเป็นตัวย่อของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ DDPM เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษนะท่านผู้ฟังโดยทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ค่ะขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นนะคะว่าข้อความ SMS แจ้งเตือนที่ทางปภ.เนี่ยร่วมกับกสทช.ก็ดีนะส่งไปยังพื้นที่ประสบภัยเป็นข้อความแจ้งเตือนที่เชื่อถือได้ส่งตรงจากหน่วยงานภาครัฐนะคะแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดกันด้วยเข้าใจพี่ๆน้องๆมากๆเพราะว่าตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมาเนาะเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยโอ้โหก็หลอกลวงนะคะผ่านทางSMS เนี่ยก็นักต่อนักแล้วนะแต่มาดูเรื่องของการพูดถึงในครั้งนี้ทำไมหน่วยงานปภ.ถึงให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นนะคะเรื่องนี้เปิดเผยจากนายชัยวัฒน์จุนธิรพงศ์นะคะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยท่านเปิดเผยว่ากรมปภ.ได้ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมหรือกสทช.ค่ะและผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือเริ่มส่ง SMS แจ้งเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยซึ่งเข้าเกณฑ์แจ้งเตือนภัย3ระดับก็คือให้เตรียมพร้อมรับสถานการณ์และปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและเตรียมความพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางโดยได้ทำการส่งข้อความ SMS แจ้งเตือนภัยแม่น้ำวังล้นตลิ่งไปยังพื้นที่ตำบลท่าผาท่าแสงนะคะนาแก้วแล้วก็เกาะคาตำบลปงดอนแล้วก็ตำบลแจ้ห่มตำบลวิเศษนครวิเชษนครแล้วก็ตำบลสาตำบลแจ้ห่มจังหวัดลำปางซึ่งประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถได้รับข้อความแจ้งเตือนภัยที่ส่งไปอย่างทั่วถึง เพื่อเป็นการป้องกันความสับสนแล้วก็ให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเป็นข้อความดังกล่าวเนี่ยเป็นข้อความจากหน่วยงานภาครัฐจริงค่ะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เนี่ยก็เลยขอแจ้งนะคะให้กับประชาชนทราบว่าข้อความแจ้งเตือนภัยที่ส่งไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยจะส่งในนามชื่อของ DDPM เท่านั้นนะท่านไหนที่ติดตามผ่านทาง Facebook Live หรือว่า YouTube เนี่ยก็จะเห็นนะคะภาพบนหน้าจอเนาะว่าผู้ส่งเนี่ยคือ DDPM นะคะตัวพิมพ์ใหญ่ภาษาอังกฤษเท่านั้นนะคะและจะไม่มีการแนบลิงก์ให้กับประชาชนกดเข้าไปดำเนินการใดๆทั้งสิ้นอันนี้ต้องดูด้วยนะคะว่าแจ้งเตือนภัยปกติหรือว่าแอบแฝงมีลิงก์มานะคะถ้าเป็นจากหน่วยงานปภ.จริงๆเนี่ยนะคะอันนี้น้องจอยสมมุติเนาะปภ.จริงนะคะก็คือ DDPM เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าสมมุติว่านะคะมิจฉาชีพเขาเห็นช่องว่างณตรงนี้เขาอยากจะหลอกท่านเขาอาจจะใช้เป็นแบบว่าตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่สลับกันหรืออาจจะเป็น DDPM เหมือนกันแต่เป็นตัวพิมพ์เล็กหรือเปล่านะฮะแล้วก็ทำการแนบลิงก์ว่าอยากติดตามสถานการณ์คลิกลิงก์อะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าเป็นการช่วยเหลือเยียวยาคลิกลิงก์นะเพราะฉะนั้นท่านอ่านให้ละเอียดอ่านดูดีๆ ด้วยนะคะเนาะเพื่อป้องกันการที่จะโดนหลอกด้วยนะคะทางปภ.นะคะก็ย้ำว่า DDPM เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่และไม่มีการแนบลิงก์ให้กับประชาชนเพื่อกดเข้าไปดำเนินการใดๆทั้งสิ้นแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับแจ้งเตือนจากข้อความเตือนภัยเนี่ยค่ะเชื่อมั่นแล้วก็ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วยนะคะ
หลายๆท่านอาจจะงงว่าเอ๊ะเบอร์โทรศัพท์มาจากไหนนะคะแล้วก็การเตือนภัยทราบได้ไงว่าพื้นที่นี้มีความเสี่ยงอย่างที่น้องจอยบอกว่าปภ.ไม่ได้ทำงานเพียงหน่วยเดียวนะคะมีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือมีกสทช.มีหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกรมอุตุนิยมวิทยาหรือกรมทรัพยากรธรณีต่างๆเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันหาข้อมูลนะคะและให้ทางกรมปภ.เนี่ยค่ะเขาเป็นคนคิดข้อความในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนแล้วก็ประสานกับเครือข่ายมือถือต่างๆว่าเอ๊ะพื้นที่ไหนมีความเสี่ยงก็คือเขาจะมีปัจจุบันนี้ซิมเราต้องลงเขาเรียกว่าเป็นการก่อนที่เราจะใช้ซิมอะไรก็ต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะคะดังนั้นข้อมูลในมือก็อาจจะมีในส่วนนี้ก็อาจจะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะตรงนี้นะคะเนาะยังไงก็ขอให้ท่านเช็คดูข้อความ SMS ดีๆนะคะเนาะว่าเป็นการเตือนภัยหรือเป็นการแอบแฝงเพื่อหลอกท่านเนาะมีสติทุกครั้งนะคะที่เราหยิบจับที่เป็นสื่อโซเชียลต่างๆนะคะใช้สติให้มากๆเนาะเอาละมาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองธารชินวัตรค่ะบินไปประชุมส่วนราชการที่จังหวัดเชียงรายพร้อมวางกรอบแผนเผชิญเหตุแล้วก็ป้องกันภัยของชาติกันด้วยค่ะเรียกว่าเป็นภารกิจในช่วง27แล้วก็28กันยายนของท่านนายกรัฐมนตรีก่อนอื่นไปดูเรื่องของการรับมืออุทกภัยวาตภัยอย่างเป็นระบบในอนาคตนะคะก็จะทำให้ได้ทุกภาคของประเทศรวมถึงชี้ว่าหากได้ข้อสรุปป้องกันภัยก็จะทำให้แม่สายเนี่ยนะคะเป็นโมเดลกันด้วยค่ะเมื่อวานนี้นายจิรายุห่วงทรัพย์นะคะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าในเช้าเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็ได้รับการรายงานสรุปจากรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยรัฐมนตรีที่มีอำนาจในการสั่งการในศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะวาตภัยแล้วก็ดินโคลนถล่มหรือเราเรียกชื่อย่อว่าสปช.นะคะสสลับปอป่าแล้วก็ชอช้างเลยนะคะโดยให้คำได้มีการดำเนินการผ่านแผนป้องกันจังหวัดภาคเหนือตอนล่างตอนแล้วก็ภาคกลางตอนบนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเหนือนอกจากนี้ค่ะทางศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือสปช.เนี่ยได้มีการรายงานแผนในการฟื้นฟูในพื้นที่จังหวัดเชียงรายจังหวัดหนองคายแล้วก็จังหวัดอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วมนะคะแล้วก็ดินโคลนถล่มด้วยโดยกำชับนโยบายที่เคยสั่งการไว้ให้มีการเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วรวมถึงมีการลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารให้ได้มากที่สุดซึ่งที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญนะคะแล้วก็รัฐบาลเองก็จะต้องนำมาประมวลหาข้อสรุปในเชิงป้องกันให้ครบถ้วนกันด้วยค่ะท่านเองก็บอกว่าเราเนี่ยไม่เคยเจอปัญหาน้ำป่าพัดนะที่นำโคลนจำนวนมากเนี่ยเข้าเมืองอย่างนี้มาก่อนซึ่งก็ต้องวางกรอบแผนเผชิญเหตุแล้วก็ต้องป้องกันภัยของชาติต้องรับมือกับอุทกภัยวาตภัยให้เป็นระบบให้อนาคตเนี่ยทุกภาคของประเทศหากได้ข้อสรุปที่ป้องกันภัยได้ก็จะเป็นแม่สายโมเดลนะคะเป็นต้นแบบการทำงานในการแก้ไขปัญหาเพราะหากเกิดปัญหาอุทกภัยในลักษณะนี้ขึ้นอีกในประเทศไทยเนี่ยจะได้มีแผนในการรับมืออย่างครอบคลุมในทุกจังหวัดทุกภาคของประเทศไทยอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวไว้เมื่อวันนี้โดยทางด้านของที่ปรึกษาของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ยังกล่าวต่อไปว่ารัฐบาลเนี่ยมีความจำเป็นที่จะต้องรับฟังปัญหาเพิ่มเติมค่ะแล้วก็รับรู้ถึงแนวทางป้องกันจากส่วนราชการในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคเอกชนมูลนิธิแล้วก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยเพื่อนำมากำหนดนโยบายในการป้องกันโดยในวันศุกร์ที่27กันยายน2567นี้ท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมกับท่านรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีที่เป็นกรรมการของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยดินโคลนถล่มหรือว่าสปช.เนี่ยก็จะเดินทางไปที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปติดตามการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกับประชุมร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการส่วนท้องถิ่นผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆในพื้นที่นะคะเพื่อเป็นการกำหนดทิศทางเนาะแล้วก็หาข้อสรุปนำมาเขียนเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อที่จะรับมือกับการเกิดอุทกภัยวาตภัยของประเทศอีกครั้งโดยท่านนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะก็จะพักค้างคืนที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็เดินทางต่อไปที่จังหวัดเชียงใหม่ในพื้นที่ประสบอุทกภัยพบพี่น้องประชาชนเพื่อรับฟังปัญหาหลังเข้าให้การฟื้นฟูนะคะในเดือนตุลาคมแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงของปลายฝนต้นหนาวแล้วก็คาดว่าจะผ่านฤดูฝนไปในช่วงกลางเดือนตุลาคมแต่ระหว่างนี้ค่ะก็ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มแล้วก็ส่วนราชการยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเนื่องจากในสัปดาห์นี้ค่ะขออภัยในสัปดาห์หน้านะคะก็ยังมีหลายพื้นที่ของประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องหากเกิดวาตภัยหรือว่าอุทกภัยฉับพลันก็จะได้แก้ไขได้ทันนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการติดตามเรื่องของการประชุมนะนอกเหนือจากนี้แล้วค่ะทางสปช.นะคะทางศูนย์เมื่อสักครู่นี้ที่น้องจอยได้กล่าวไปเนี่ยนะคะก็ได้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดกำชับเรื่องของเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกันด้วยค่ะเมื่อช่วงวันที่25กันยายน2567เนี่ยทางด้านของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีท่านได้สั่งการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ไวทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มหรือว่าสปช.ก็ได้รับนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกส่วนราชการรายงานสถานการณ์อย่างใกล้ชิดให้อำนวยความสะดวกจดบัญชีแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ทันทีตามแนวทางที่กำหนดโดยไม่ต้องรอระยะเวลาให้จังหวัดทยอยส่งข้อมูลมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.โดยเร็วเอกสารที่ยื่นเป็นหลักฐานในการขอรับเงินช่วยเหลือก็จะประกอบไปด้วยบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมด้วยหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะสำเนาทะเบียนบ้านกรณีที่เป็นบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้านสัญญาเช่าหรือว่าหนังสือรับรองการเช่าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้เป็นกรณีที่เป็นบ้านเช่าหากเป็นกรณีอื่นเช่นบ้านพักอาศัยประจำแต่หากไม่มีทะเบียนบ้านจะต้องให้กำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านพักอาศัยให้ผู้ใหญ่บ้านเนาะผู้บริหารท้องถิ่นร่วมกับผู้นำชุมชนนะคะตรวจสอบข้อเท็จจริงและลงนามทำการรับรองท่านกระทรวงมหาดไทยเองก็เปิดให้ทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็ออกทะเบียนบ้านใหม่โดยผู้ประสบภัยเนี่ยไม่ต้องไปแจ้งความที่โรงพักแล้วสามารถที่จะเดินทางไปที่อำเภอหรือสำนักงานเทศบาลหรือรถโมบายเคลื่อนที่ของกรมการปกครองท่านก็สามารถไปทำบัตรใหม่ไปทำทะเบียนบ้านใหม่ได้เลยนะคะโดยเขาจะให้สแกนลายนิ้วมือเนาะเพื่อที่จะได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วนะกรณีที่ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับธนาคารสามารถไปลงทะเบียนพร้อมเพย์ได้ทุกธนาคารโดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของท่านในการผูกพร้อมเพย์นะคะก็อย่างที่ท่านก็พยายามบอกมาตั้งแต่ต้นว่าให้ลดขั้นตอนเรื่องของเอกสารนะคะแล้วก็เรื่องของหลักเกณฑ์การช่วยเหลืออย่างที่แม่สายที่เชียงรายอะค่ะความเสียหายก็คือโอ้โหมันเยอะมากๆอะนะคะดังนั้นท่านเองก็พยายามที่จะเราจะใช้วิธีไหนดีที่จะประเมินความเสียหายนะแต่ว่าอาจจะให้ได้ไม่ทั้งหมดอย่างเช่นบ้านของท่านเนี่ยก็โอ้สวยๆนะคะราคาแพงๆรัฐก็อาจจะไม่ได้ช่วยท่านได้ทั้งหมดนะคะก็อาจจะช่วยแบ่งเบาภาระท่านส่วนหนึ่งนะคะเท่าที่ภาครัฐจะช่วยได้นะคะทีนี้เราไปติดตามเรื่องของท่านนายกเพิ่มเติมนะคะต้องบอกว่าในช่วงนี้เนี่ยท่านนายกเองก็มาแรงแล้วก็ครองใจพี่น้องประชาชนหลายท่านนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการได้รับคะแนนนิยมนะคะโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ครองแชมป์นะนักการเมืองขวัญใจประชาชนค่ะเรียกว่า
คว้าแชมป์นะนักการเมืองยอดนิยมขวัญใจประชาชนประจำเดือนกันยานะอันนี้ประจำเดือนกันยายนนะท่านผู้ฟังสำรวจโดยใครสำนักข่าวออนไลน์นะคะ Line Today ค่ะได้ทำการสำรวจความนิยมของนักการเมืองไทยประจำเดือนกันยายน2567พบว่าคะแนนนิยมของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีพุ่งแรงมาครองแชมป์เป็นอันดับ1ความนิยมของนักการเมืองไทยประจำเดือนกันยายน2567แต่หากมองย้อนไปเมื่อเดือนสิงหาคม2567เนี่ยนางสาวแพทองธารก็อยู่ในอันดับที่11เท่านั้นนะคะโดยการสำรวจครั้งนี้พบว่าคะแนนของนางสาวแพทองธารเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 4,500 คะแนนหลังจากดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนั่นเองค่ะขณะที่อันดับที่2ก็เป็นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะคะอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลสำหรับ Line Today เองก็เปิดเผยถึงโพลสำรวจคะแนนนิยมของนักการเมืองในปัจจุบันนะคะในเดือนกันยายนเนี่ยก็เปิดโหวตตั้งแต่1ถึง20กันยายนที่ผ่านมาผลปรากฏว่า10อันดับแรกค่ะอันดับแรกก็คือนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้คะแนนไปที่ 4,764 คะแนนอันดับที่2คือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ค่ะ 2,991 คะแนนอันดับที่3คือนายเฉลิมชัยศรีอ่อนได้รับคะแนนอยู่ที่ 1,355 คะแนนอันดับที่4คือนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาค681คะแนนอันดับที่5คือนายชวนหลีกภัยนะคะ585คะแนนอันดับที่6คือนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิค่ะ426คะแนนอันดับที่7นายทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนายกรัฐมนตรี336คะแนนอันดับที่8คือนางสาวสิริกัญญาตันสกุลนะคะได้รับคะแนน313คะแนนอันดับที่9คือนายวิโรจน์ลักษณะอดิศร181คะแนนแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทนะคะ131คะแนนค่ะอันนี้ก็เป็นคะแนนความนิยมนะคะของท่านนายกนะคะที่เดือนกันยายนก็คว้าอันดับที่1ไปนะคะนอกจากนี้มาดูเรื่องของทางครม.กันบ้างนะคะอย่างที่อาจจะน้องจอยอาจจะกล่าวไปในหลายรายการเรื่องของคณะรัฐมนตรีนะคะก็ได้มีการประชุมเมื่อช่วงของวันอังคารที่ผ่านมา24กันยายนนะคะนางสาวแพทองธารก็เผยถึงครม.เห็นชอบเรื่องของการงดเก็บค่าไฟฟ้าเดือนกันยายนและลด 30% ในเดือนตุลาคมให้กับพี่น้องประชาชนวงเล็บว่าในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะพร้อมอนุมัติฟื้นฟูช่วยเหลือลูกหนี้ธกส.ในระยะที่2แล้วก็ที่3ค่ะเมื่อช่วงของวันที่24กันยายนเนี่ยเวลาสักประมาณ 12:10 นาทีที่บริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีท่านเองก็ได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็กล่าวภายหลังการประชุมรัฐมนตรีว่าที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะคะเรื่องของมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับค่าไฟในเดือนกันยายนเดือนตุลาคม2567สำหรับเดือนกันยายนเนี่ยจะไม่เรียกเก็บค่าไฟฟ้าและก็ในเดือนตุลาคมจะให้ส่วนลดร้อยละ30โดยกำหนดให้เป็นส่วนลดก่อนการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่มนอกจากนี้ในที่ประชุมของครม.ก็ได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเนี่ยได้มีการเสนอเรื่องของมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาลในระยะที่2และระยะที่3ค่ะแล้วก็การพัฒนาศักยภาพฟื้นฟูลูกหนี้ธกส.เพื่อให้เกษตรกรผู้ที่เข้าร่วมมาตรการดังกล่าวเนี่ยได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่องโดยในระยะที่2ค่ะกำหนดไว้ก็คือ1ตุลาคม2567ไปจนถึง30กันยายน2568ระยะที่3ก็คือ1ตุลาคม2568ไปจนถึงกันยายน2569นะคะโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ยังพูดถึงเรื่องของการเปิดรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เจ้าหน้าที่อาสาสมัครนะคะจะได้สั่งการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงคณะอนุกรรมการ
ทั้งคออสแล้วก็สปชดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในสถานการณ์ฉุกเฉินจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เพื่อใช้สำหรับการรายงานตัวของอาสาสมัครก็ดีแล้วก็เป็นการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็การใช้การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินซึ่งได้รับคำแนะนำมาว่าการรายงานตัวของอาสาสมัครนะคะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนก็จะมีการรายงานซ้ำซ้อนทำให้เสียเวลาแล้วก็เตรียมจะใช้แอปพลิเคชันดังกล่าวในการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วก็การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ให้เกิดการบูรณาการกันเพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการให้เกิดความรวดเร็วเนาะในส่วนของภาครัฐแล้วก็ภาคประชาชนก็ร่วมกันเร่งรัดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เร่งดำเนินการใช้ระบบเตือนภัยฉุกเฉินนะคะหรือว่าเซลบอทแคสเซอร์วิสเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้เป็นการเตือนภัยให้พี่น้องประชาชนเตือนภัยอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะคะซึ่งหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเนี่ยสื่อก็มีการถามท่านนายกนะคะว่าในอนาคตเนี่ยจะใช้แอปพลิเคชันทางรัฐในการจ่ายเงินเยียวยาหรือว่าเช็คสิทธิ์ต่างๆประชาชนควรโหลดแอปดังกล่าวมาไว้หรือไม่นะคะท่านนายกเองก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เคยประชาสัมพันธ์นะคะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตนะว่าเรื่องของการโหลดแอปดังกล่าวไว้นะเพราะว่านอกเหนือจากการลงทะเบียนหรือว่าชื่อนะในการต่อยอดเนาะเพื่ออำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเยียวยารวมถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยซึ่งรัฐบาลเองก็พยายามที่จะพัฒนาระบบนี้เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงข้อมูลของประชาชนโดยตรงให้ได้มากที่สุดเวลาที่เราจะจ่ายเงินก็เพื่อความรวดเร็วนะคะเวลาที่รัฐบาลเองก็จะทำการจ่ายเงินเยียวยาก็จะรวดเร็วขึ้นก็เลยอยากให้พี่น้องประชาชนเนี่ยโหลดแอปดังกล่าวไว้แล้วก็ลงทะเบียนใส่ข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วนนะฮะแต่บางท่านเองก็อาจจะกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราใส่ข้อมูลไปเนี่ยในอนาคตนะจะโดนเรื่องของมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้ก็พูดเผื่อไว้นะฮะแต่ว่าโหลดไว้เพราะว่าแอปทางรัฐอะค่ะปัจจุบันนี้มีหลายหน่วยงานมากๆและเราสามารถเข้าไปใช้บริการนะเซอร์วิสต่างๆนะบางทีก็อาจจะเป็นการอันนี้น้องจอยยกตัวอย่างเนาะอาจจะเป็นการใช้บริการในเรื่องของการชำระต่างๆนะหลายหน่วยงานก็เข้าไปอยู่ในแอปทางรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพราะฉะนั้นก็ลองศึกษาความคุ้มค่าดูนะคะว่าท่านจะมีการเรียกว่าโหลดนะแต่น้องจอยว่าโหลดไว้ก็ดีนะคะโหลดไว้ก็ดีเนาะโหลดไว้ติดโทรศัพท์มือถือของท่านจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะถ้าอยู่ว่างๆก็ลองศึกษาตัวแอปพลิเคชันนี้ดูนะคะไปดูเรื่องของท่านภูมิธรรมเวชยชัยกันสักนิดหนึ่งค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายภูมิธรรมเวชยชัยท่านย้ำเรื่องของการนำเงินหมื่นไปจ่ายหนี้นอกระบบนะเป็นสิทธิ์ของประชาชนที่ประสบปัญหาแล้วก็แก้ไขปัญหาส่วนตัวนะยืนยันว่าเฟส2เนี่ยมีแน่นอนนะยินดีกับหลายๆท่านด้วยนะคะที่ได้รับเงินหมื่นแล้ววันที่25กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยท่านไหนที่เป็นผู้พิการนะที่ข้อมูลของท่านครบถ้วนนะมีการผูกพร้อมเพย์ท่านก็ได้รับเงินหมื่นไปแล้วแล้วก็ท่านที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านลงท้ายด้วยเลข0ก็ได้รับแล้วด้วยเช่นกันเมื่อวันนี้26กันยายนก็จะเป็นท่านที่เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านลงท้ายด้วย1 2 3 4นะคะก็ได้รับไปแล้วนะคะเนาะขออภัยเมื่อวัน1 2 3วันนี้4 5 6 7นะคะ4 5 6 7อีก4ตัวเลขวันนี้แล้วก็ท่านไหนที่อยู่ในลำดับ8 9นะเลขลงท้ายด้วย8 9เนี่ยก็คือวันที่30นะคะวันที่30เนาะและที่น้องจอยย้ำบ่อยๆก็คือเรื่องของการที่ข้อมูลของเราอะค่ะเรื่องของการผูกพร้อมเพย์เนาะบางทีเรามีบัญชีเงินฝากนะคะแต่ยังไม่มีพร้อมเพย์ท่านไหนที่มีบัญชีเงินฝากเนาะท่านลองเช็คตัวเองดูนะคะว่าผูกพร้อมเพย์หรือยังถ้ายังไม่ผูกนะคะท่านเองก็ให้ไปผูกกับธนาคารที่ท่านเนี่ยมีสมุดบัญชีอยู่แล้วนะไม่ต้องไปเปิดใหม่นะยังไงก็ขอให้ดำเนินการให้ครบกระบวนการนะเพราะหลังจากนี้เนี่ยถามว่าทางหน่วยงานภาครัฐกระทรวงการคลังเนี่ยจะโอนซ้ำให้อีกไหมก็มีโอนให้นะเพียงแต่ในช่วงนี้ท่านก็ไปดำเนินการให้แล้วเสร็จอย่างผู้พิการเนี่ยนะคะ
โอนซ้ำเนาะผู้พิการแล้วก็ท่านที่ถือบัตรเลข0เลข1 2 3ก็จะมีช่วงเวลาที่จะโอนซ้ำอีก3ครั้งในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนแล้วก็ธันวานะคะน้องจอยอาจจะจำวันไม่แม่นเนาะขออนุญาตไม่พูดละกันแล้วก็ท่านที่เลขบัตรประจำตัวประชาชน4ไปจนถึง9อะค่ะก็จะมีช่วงระยะเวลานะไทม์ไลน์ก็จะโอนมาอาจจะใกล้เคียงกันเนาะในช่วงเดือนตุลาพฤศจิกายนแล้วก็ธันวาดังนั้นในช่วงนี้ท่านไหนที่พลาดในช่วงแรกก็ขอให้ท่านไปดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ทางภาครัฐกำหนดนะคะเนาะจะได้รับเงินหมื่นนะคะไปจ่ายในครั้งนี้ซึ่งท่านนายกเองก็บอกว่าไม่ได้กำหนดนะคะว่าท่านจะนำไปจ่ายอะไรแต่อย่างนี้ค่ะน้องจอยก็เลยกังวลว่าเอ๊ะในครั้งนี้เนื่องจากว่ามันเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจของปี2567ก็เลยอยากจะให้ทุกๆท่านนะฮะทุกๆท่านก็คงทราบดีว่าเงิน 10,000 บาทนะคะเราจะบริหารยังไงบางท่านก็อาจจะนำไปใช้จ่ายหนี้ก็ได้นะคะอย่างที่ท่านภูมิธรรมเองท่านก็บอกว่าก็เป็นสิทธิ์ของท่านนะคะเนาะแต่ยังไงก็อยากจะให้ในเมื่อเราได้เงิน 10,000 มาแล้วนะคะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะได้มาง่ายๆนะดังนั้นก็อยากจะให้ท่านใช้จ่ายแบบมีประโยชน์แล้วก็รู้คุณค่านะคะเนาะเพราะว่าบางบ้านเนี่ยโอ้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันทั้งครอบครัวเลยก็มีนะคะเท่ากับว่าบ้านท่านเนี่ยได้เงินถึง 40,000 ถ้าอยู่กัน4คนนะฮะบางท่าน6คนในบ้านเนี่ยโอ้ถือกันทุกคนเลยเนี่ย 60,000 นะฮะบริหารให้ดีค่ะบริหารให้ดีเนาะอันนี้ก็เป็นการที่อยากนำมาฝากกันส่วนทางด้านของท่านภูมิธรรมเองท่านบอกว่าส่วนที่กังวลที่ว่าเฟสต่อไปนะคะจะมีไหมนะคะเดิมเนี่ยท่านเองบอกว่าก็คิดว่าจะจ่ายทั้งหมดแต่เมื่อมีข้อวิพากษ์วิจารณ์มามากนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็เลยบอกให้เดี๋ยวรัฐบาลก็จะไล่จ่ายโดยขณะนี้นะคะจ่ายกลุ่มแรกก็คือ 14.5 ล้านคนก่อนก็คือ2กลุ่มก็คือเน้นกลุ่มเปราะบางก็คือคนพิการแล้วก็กลุ่มของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มเปราะบางที่น่าเห็นใจที่สุดนะรัฐบาลก็จะดำเนินการช่วยเหลือไปตามลำดับนะคะพร้อมยืนยันท่านที่จะยืนยันว่าจะให้คนที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยนะคะทั้งหมดยืนยันว่ารัฐบาลเองก็จะทำในสิ่งที่ควรจะเป็นนะแล้วก็บางพรรคเองก็วิจารณ์ก่อนหน้านี้นะเลื่อนลอยนะฮะว่ารัฐบาลเองพิสูจน์ให้เห็นแล้วนะคะรอบ2รอบ3ก็คอยดูตามความเหมาะสมนะยังไงก็ติดตามนะคะความเคลื่อนไหวกันด้วยเนาะมาดูเรื่องของการเยียวยานะคะการเยียวยาอันนี้จากทางมท.1นะท่านผู้ฟังเวลายังพอมีอยู่นะคะ8:52 ขออนุญาตพูดถึงเรื่องของการดูแลช่วยเหลือจากทางมท.1ก่อนค่ะท่านรองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลท่านก็เผยถึงงบในการเยียวยาน้ำท่วมเข้าบัญชีปภ.แล้วเตรียมโอนให้เร็วที่สุดแล้วก็ย้ำถึงเงินเยียวยาไม่ใช่เงินชดเชยจ่ายแค่ครั้งเดียวนะคะท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเรื่องของน้ำท่วมในภาคเหนือค่ะหลังจากที่จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่25เนี่ยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็กำชับให้เร่งรัดกระทรวงมหาดไทยโอนงบกลางช่วยประชาชนซึ่งเป็นงบกลางในการเยียวยากรมปภ.เองเนี่ยตอนนี้ก็คือเงินเข้าบัญชีแล้วซึ่งก็ดำเนินการสำรวจรายชื่อผู้ที่ได้ลงทะเบียนเพื่อที่จะโอนเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดส่วนการเยียวยาไปตามสภาพความเสียหายหรือไม่เนี่ยท่านอนุทินท่านก็ระบุว่าท่านนายกเนี่ยพยายามที่จะให้เงินตามมาตรฐานสูงสุดแต่ต้องดูว่าเข้าเกณฑ์หรือไม่นะคะก็เริ่มเยียวยาก็คือ 5,000 7,000 9,000 นะคะตามเรียกว่าเขามีเกณฑ์นะคะต้องน้ำต้องโดนน้ำท่วมกี่วันนะคะมีน้ำท่วมขังเท่าไหร่นะเพราะว่ามติของคณะรัฐมนตรีก็จะมีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ์นะคะต้องนำเข้าที่ประชุมของรัฐบาลอีกครั้งก็ย้ำว่าเรื่องของการเยียวยาก็จะให้เป็นครัวเรือนเฉพาะพื้นที่ประสบอุทกภัยเท่านั้นสำหรับบางพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำอะค่ะที่เชียงรายเนาะก็จะต้องเยียวยาเรื่องนี้เนี่ยท่านอนุทินท่านก็บอกว่าการเยียวยาไม่ใช่เงินชดเชยนะคะดังนั้นก็จะได้ครั้งเดียวเนาะส่วนการซ่อมแซมบ้านเนี่ยก็จะมีอีกหลักเกณฑ์นึงที่กระทรวงมหาดไทยเองก็มีหลักเกณฑ์ที่จะได้ค่าซ่อมบ้านหลังละไม่เกินนะคะ 49,000
500บาทแต่ของสำนักนายกเนี่ยก็จะมีอีกหลักเกณฑ์นึงนะคะแต่หน่วยงานต่างๆก็พยายามที่จะให้การช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะให้ได้มากที่สุดเนาะไปดูในเรื่องของช่วงท้ายนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าเชิญชวนเนาะเชิญชวนสำหรับท่านไหนที่อยากจะไปติดตามเรื่องของการแข่งเรือนะคะในช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ก็เชิญชวนไปติดตามกันได้นะคะแล้วก็ในพื้นที่อำเภอท่าวังผาเนาะที่ท่าน้ำน่านนะคะในพื้นที่อำเภอท่าวังผาติดตามกันที่น่านลองโบ๊ทนะ Facebook Live หรือที่วิทยุเครือข่ายนะทั้งลำไยเรดิโออาแฮมเรดิโอนะคะเสียงสายเรดิโอต่างๆเนี่ยก็จะร่วมถ่ายทอดเสียงด้วยนะคะติดตามภาพสวยๆได้ที่เสน่ห์น่านวันนี้นั่นเองค่ะไปดูเพิ่มเติมในเรื่องของการทำบุญกันสักนิดนึงค่ะท่านผู้ฟังเชิญชวนทำบุญนะคะในช่วงท้ายนี้เนื่องจากว่าปีนี้นะคะเชิญชวนร่วมบุญผ้าป่าเจดีย์เข้าสารมหาสังฆทานช่วยเหลือสังคมปีที่7ค่ะรวมโดยช่วยกันคนไทยไม่ทิ้งกันช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมผู้ป่วยยากไร้กลุ่มเปราะบางโรงเรียนวัดที่ขาดแคลนต้องการความช่วยเหลือค่ะวัดป่านันทบุรีนะสังวรารามนะคะก็ได้มีการจัดแคมเปญหรือว่าการร่วมผ้าป่าเจดีย์ครั้งนี้เนี่ยครั้งที่7แล้วนะคะก็ท่านไหนที่ประสงค์อยากจะร่วมนะผ้าป่าเจดีย์เข้าสารเนี่ยก็สามารถไปมอบให้ได้ที่วัดป่านันทบุรีนสังวรารามที่ตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านโดยในวันที่2ตุลาคมวันพุธนะคะวันพุธต้นเดือนเนี่ยก็คือสัปดาห์หน้านะคะก็วันที่2ตุลาคมเริ่มพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจดีย์เข้าสารในเวลา 18:00 นแล้วก็เริ่มพิธีถวายเจดีย์เข้าสารในช่วง 20:00 นเริ่มรับเข้าสารทั้งเข้าสารเจ้าเข้าสารเหนียวนะคะตั้งแต่15กันยายนไปจนถึง2ตุลาคม2567ค่ะร่วมทำบุญได้ตามกำลังศรัทธานะคะเข้าสารเหนียวถุงละ5กิโลกรัมเนี่ยก็จะอยู่ที่155บาทกระสอบละ50กิโลกรัมอยู่ที่ 1,550 บาทค่ะตันละ 31,000 บาทข้าวสารเจ้าก็ถุง5กิโลกรัมเนี่ย135บาทกระสอบละ50กิโลกรัมอยู่ที่ 1,350 บาทนะคะแล้วก็ตันละ 27,000 บาททั้งนี้ท่านไหนที่อยากร่วมแต่อาจจะไม่ได้ซื้อข้าวสารไปบริจาคร่วมสมทบได้ที่ชื่อบัญชีของวัดป่านันทบุรีนสังวรารามเพื่อช่วยเหลือสังคมก็ไปที่ธนาคารกรุงไทยนะคะ5073313992ค่ะ5073313992ค่ะก็การทำบุญด้วยข้าวสารนะคะจะได้รับอานิสงส์ก็คือไม่อดไม่อยากมีกินมีใช้ไม่เป็นหนี้เป็นสินทำให้หน้าที่การงานนะการเงินของท่านรุ่งเรืองท่านไหนที่อยากสอบถามเพิ่มเติมก็สอบถามได้ที่ LINE นะคะที่วัดป่าน่านหรือที่0829754662นะคะหรือที่0900563220นะคะร่วมทำบุญด้วยกันแปดนาฬิกา57นาทีน่าเสียดายว่าวันนี้นะคะความจริงเตรียมเรื่องของสารคดีเรือพระราชพิธี6การเห่เรือนะคะซึ่งมีความยาวถึง5นาทีนะเปิดในช่วงท้ายน่าจะไม่ทันเนาะยังไงก็ขออภัยด้วยนะมาฝากกันใหม่รอบหน้าก็แล้วกันนะคะสำหรับในช่วงท้ายนี้ฝากติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีที่จะลงพื้นที่ติดตามอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่27กันยายนนี้ในช่วงเย็นนะคะ 16:40 นก็จะมีการไลฟ์กันด้วยนะคะผ่านทางเพจของ NBT Connect โดยไปให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะณชุมชนป่าแดงนะคะขออภัยป่าแดงนะคะที่อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายค่ะและก็ในวันที่28กันยายนนี้ 9:30 นจะมีการไลฟ์ติดตามการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมณบ้านเกาะทรายบ้านไม้ลุงขนนะคะแล้วก็บ้านเหนืองแดง
เมืองแดงขออภัยที่อำเภอแม่สายในช่วง10นาฬิกาก็จะไปเยี่ยมให้กำลังใจมอบเงินเยียวยาที่วัดพรหมวิหารอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายช่วงบ่าย13นาฬิกา10นาทีก็จะไปลงพื้นที่น้ำท่วมเขตชุมชนอำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะไปที่สถานีวัดระดับน้ำ P1เนาะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยที่เพจของ NBT Connect หรือที่สวทนานกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันสรีมาประเสริฐนิรมนช่างเทคนิคควบคุมภาพและเสียงคุณอดิศักดิ์ลมยศจากลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในวันศุกร์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเกาะติดเรื่องเด่นรายงานข้อมูลข่าวสารประเด็นสาธารณะเติมสาระประโยชน์ที่น่าสนใจทุกเช้าเพื่อคนเมืองน่านในรายการเช้านี้ที่น่านออกอากาศทุกวันจันทร์วันพุธถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน FM 94.75 MHz ติดตามรับชมรับฟังผ่านทาง Facebook Live และ YouTube Channel สวทน่านกรมประชาสัมพันธ์โทรศัพท์สนทนาร่วมรายการได้ที่054773949